มาต่อในชั้นกรองข่าวช่วงที่3กับปกใหญ่ของเราช่วงนี้ทางตันค่ะครับฮะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะได้ออกเอกสารข่าวเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าวันที่3สิงหาคมนะครับก็จะมีการประชุมกันนักข่าวก็เข้าใจว่าสงสัยศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเลยหรือเปล่าค่ะนะฮะถ้าวินิจฉัยเลยเนี่ยจะรับหรือไม่รับคำร้องของผู้ตรวจถ้าเกิดว่ารับคำร้องของผู้ตรวจแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้รัฐสภาเลื่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ออกไปหรือเปล่าในขณะที่อาจารย์วันนอเองนะฮะก็ออกระเบียบวาระว่าวาระที่1ก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมแล้วถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้เลื่อนหรือมีอะไรที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยก็อาจจะพิจารณาเฉพาะวาระที่2ก็คือยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา272ก็คือปิดสวิตช์สวที่เสนอโดยสสพรรคก้าวไกลค่ะแต่แล้วศาลรัฐธรรมนูญที่ออกคำแถลงในวันนี้นะฮะเอาผลการพิจารณาเลยฮะน้องมิวฮะผลการพิจารณานะคะศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องให้พิจารณาวินิจฉัยเพิ่มเติมของผู้ร้องฉบับลงวันที่27กรกฎาคม2566แล้วมีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวนศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องคำร้องเพิ่มเติมเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าคำร้องนี้มีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและก็มีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้องและให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปสำหรับคำขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับการพิจารณาสั่งคำร้องทั้งนี้ให้ผู้ร้องระบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่3ทุกรายว่าเป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภาโดยให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันอังคารที่15สิงหาคม2566ให้นัดพิจารณาคำร้องนี้ในวันพุธที่16สิงหาคม2566เวลา 9:30 นาทีค่ะมีอยู่2ประเด็นนะฮะประเด็นที่1ก็คือเลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้องนั่นหมายถึงว่าคำร้องที่มาจากผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับประเด็นที่2นะฮะที่คำร้องนะบอกว่าระหว่างการรอคำวินิจฉัยเนี่ยขอให้ศาลสั่งให้รัฐสภาเลื่อนการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าก็ให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับการพิจารณาสั่งคำร้องค่ะหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้วินิจฉัยนะฮะทั้ง2ประเด็นฉะนั้นสภาก็สามารถที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีได้เลยในวันพรุ่งนี้ก็คือ4สิงหาคมนะฮะถ้าโหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วศาลรัฐธรรมนูญกลับมาวินิจฉัยอีกก็ค่อยว่ากันนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นว่ามติของรัฐสภาที่เห็นว่าข้อบังคับการประชุมข้อที่41ในการเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นญัตติซ้ำไม่สามารถที่จะทำได้เนี่ยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยนะฮะก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่อาจารย์วันนอก็คงเห็นว่าคงไม่สนุกอ่ะคงไม่สนุกถ้าจะโหวตนายกก่อนฮะแล้วก็คงจะมีบรรดาสมาชิกทั้งหลายนะฮะยกมือขึ้นอภิปรายว่าเอ๊ะท่านประธานรอศาลรัฐธรรมนูญก่อนดีไหมเผื่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะต่อท่อต่อลมหายใจให้กับคุณพิธาแล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าอะมติรัฐสภาขัดรัฐธรรมนูญนะฮะคุณพิธาสามารถเสนอชื่อเป็นวัดบทเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะฮะจนกว่าเขาจะตายจากแผ่นดินนี้ไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะวุ่นวายพอสมควรค่ะแล้วอาจารย์มนอก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นรอก่อนดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณพิธายังมีชีวิตอยู่อ่ะ
น้องมิวฮะค่ะก็พรรคเพื่อไทยก็เป็นหมันดิใช่ไหมก็ต้องบวกคุณพิธาเพราะว่าคุณพิธาก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่ค่ะฮะค่ะเอาแต่แล้วถ้าเกิดว่ายังบวกคุณพิธาได้แต่ว่าพรรคก้าวไกลเขาก็ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลเพราะพรรคคุณพิธาก็ไปจับเป็นรวมไทยสร้างชาติแล้วพรรคที่เหลือรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยนะฮะพรรคพลังประชารัฐอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็เขาไม่เอาพรรคลุงเอาก็คุณป้าเสรีบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับลุงแล้วเนี่ยลุงไม่อยู่อันนั้นของป้าเสรีแต่ก้าวไกลเขาประกาศชัดไงว่าไม่เอาทางประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติบรรทัดสุดท้ายนะฮะของเอกสารข่าวของศาลรัฐธรรมนูญครับให้นัดพิจารณาคำร้องในวันพุธที่16สิงหาคม2566เวลา 9:30 น. 9:30 น.ค่ะศาลไม่ได้บอกว่าศาลจะไม่ได้ใช้นะใช่ค่ะศาลจะนัดพิจารณาคำร้องแล้วพอถึงวันที่16สิงหาคมถ้าศาลบอกว่านะฮะสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญยังหาข้อมูลได้ไม่ครบก็ต้องเลื่อนไปอีกค่ะก็ต้องเลื่อนไปอีกอ่ะค่ะเดี๋ยวบอกว่า16สิงหาเนี่ยศาลจะวินิจฉัยนะศาลไม่ได้บอกนะค่ะศาลบอกว่าให้นัดพิจารณาคำร้องในวันพุธที่16สิงหาคมถ้าศาลจะวินิจฉัยศาลจะบอกว่าให้นัดพิจารณาให้นัดวินิจฉัยคำร้องในวันพุธที่16สิงหาคมค่ะอันนี้ศาลใช้คำว่าพิจารณาใช่ค่ะต้องดูข้อมูลศาลอาจจะเลื่อนพิจารณาก็ได้ก็ได้ค่ะถูกไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่ทางตันไหมตันแล้วที่หนึ่งนะฮะตันที่สองอาจารย์วันนอสั่งเลื่อนนะฮะเราก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกใจตุ้มเต้นตุ้มตุ้มต่ำต่ำนะฮะกินข้าวก็ไม่อร่อยนะฮะว่าอาจารย์วันนอจะว่ายังไงสุดท้ายอาจารย์วันนอก็สั่งเลื่อนออกไปนะครับบอกว่านักข่าวก็ถามว่าจะเป็นไปได้ไหมคือศาลนัดพิจารณาวันที่16ค่ะแล้วอาจารย์วันนอจะนัดโหวตวันที่17สิงหาคมเลยเนี่ยนะฮะแต่ว่าอาจารย์วันนอก็ตอบนะก็อาจมีโอกาสเป็นไปได้อ่ะฟังเสียงอาจารย์วันนอหน่อยฮะเรื่องทั้งหมดนะครับในวันที่16สิงหาคมนะฮะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้คือวันที่4สิงหาคมซึ่งมีวาระแรกของการประชุมรัฐสภาเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ต้องเลื่อนไปก่อนแต่การประชุมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ก็จะมีตามปกติโดยจะนำระเบียบวาระที่2เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เข้ามาพิจารณาเป็นวาระแรกแทนส่วนเรื่องนายกรัฐมนตรีก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรในวันที่16อีกครั้งหนึ่งครับไปถึงจะรอคำวินิจฉัยวันที่16ก่อนแล้วจะนัดอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะนัดไว้ก่อนค่ะครับก็คงต้องรอวันที่16ครับต้องรอวันที่16ส่วนว่าจะนัดประชุมเป็นวันที่16หรือไม่อย่างไรก็ต้องดูที่หน้างานอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังเวลาอีกหลายวันอาจจะมีวาระอื่นของการประชุมรัฐสภาเข้ามาขั้นในระหว่างที่รอวันที่16นี้ก็ได้รอค่ะรอวันที่16เท่านั้นนะคะเพราะว่าคืออย่างที่เราบอกนะว่าศาลเนี่ยท่านใช้คำว่านัดพิจารณาคำร้องศาลท่านไม่ได้บอกว่าท่านจะวินิจฉัยนะครับเมื่อท่านพิจารณาแล้วท่านอาจจะเห็นว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนท่านอาจจะเลื่อนออกไปก่อนก็ได้ฉะนั้นอาจารย์มโนก็เลยยังไม่นัดว่าจะโหวตนะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเหลือแค่ยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา272ค่ะซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะเลื่อนนะฮะเพราะว่าบรรดาสวทั้งหลายก็คงจะไม่แฮปปี้นะครับในการที่จะอันนี้พูดง่ายๆนะฮะลุงมิวฮะมันเป็นยติด่าสวฮะค่ะค่ะเพราะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยยังไงมันก็ไม่ผ่านค่ะก็ต้องใช้เสียงสวในวาระแรกวาระรับหลักการเนี่ยสว84คนจะเอามาจากไหน1ใน3แล้วสวที่ไหนจะมาตัดอำนาจตัวเองนะฮะมันไม่มีก่อนหน้านั้นที่ก่อนหน้านี้ที่ก่อนหน้านี้เราบอกนะเราบอกว่าสวเนี่ยมี3กลุ่มกลุ่มลุงป้อมกลุ่มลุงตู่แล้วก็กลุ่มอิสระค่ะแต่เดี๋ยวนี้เรากลุ่มอิสระมันไม่มีอ่ะมันมีเท่าไหร่13เสียงอ่ะใช่ค่ะใช่มั้ยฮะแล้ววันนี้ก็หายไปแล้วอ่ะนั่นแหละคนที่ถือว่าเป็นผู้จัดการรัฐบาลคนไหนคะภูมิธรรมเวชยชัยพี่อ้วนฮะ
ผมยังยืนยันข้อมูลผมว่าเขาจะเอาเก้าอี้มท.1นะฮะแต่ว่าแหมถ้าเกิดว่านายกไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะได้หรือเปล่าค่ะพี่อ้วนที่บอกว่าวันนี้เขาจะนัดแบ่งเค้กเก้าอี้กันอ่ะใช่ค่ะเลื่อนเหมือนเดิมเลื่อนอีกแล้วเลื่อนค่ะเลื่อนกันเป็นทอดๆนะคะเอาไปฟังเสียงพี่อ้วนก่อนค่ะจริงๆเสียงที่เราได้ตอนนี้เราก็เพียงพอในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อเลื่อนไปนะก็เราก็มีเวลาที่ทำงานได้มากขึ้นเพราะว่าการจะแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายเนี่ยยิ่งได้มากก็ยิ่งดีนะครับเราก็รอพร้อมเมื่อไหร่ที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรียบร้อยแล้วก็ประธานสภาบรรจุวาระเราพร้อมจะแถลงแล้วก็พร้อมที่จะออกมาแถลงข่าวรวมกันทั้งหมดในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็คงมีแค่นี้ครับเสียงที่ว่าเรียบร้อยแล้วครับพอเปิดเผยได้ไหมครับว่าที่เรานัดกันไว้จะแถลงวันนี้มีพรรคไหนบ้างยังไงบ้างครับก็รออีกสักหน่อยก็ดีนะครับตอนนี้เรารวบรวมเสียงที่นอกเหนือจากก็มีเสียงเดิมขั้วเดิม188เสียงอีกจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆต้องมีเสียงสว.อีกเพราะว่าวันนี้เราอยู่ภายใต้วิกฤตการณ์ของรัฐธรรมนูญปัจจุบันซึ่งกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าเราต้องได้เสียงเกิน375 376ตอนนี้คือกึ่งหนึ่งนะครับขนาดนี้เราก็อยู่ที่ว่าเราต้องให้ได้375เพราะนั้นเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราอยากให้ได้มั่นคงและมากขึ้นที่สุดเพราะการได้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มั่นคงจะทำให้เกิดรัฐบาลที่มั่นคงมีประสิทธิภาพสามารถบริหารทิศทางการทำงานทั้งหมดนี่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก้าวไกลก็บอกว่าเพื่อไทยเองไม่เคยเจรจาหรือพูดคุยให้ก้าวไกลถอยเรื่องของ 1-2 มีการฉีก MOU อันนี้ก็ไม่จริงนะครับอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับไม่ใช่ไม่จริงอาจจะคลาดเคลื่อน MOU ครั้งแรกเนี่ยเราได้พูดชัดเจนว่าถ้ามี 1-2 เราไม่เซ็นแล้วก็มีการพยายามพูดอะไรที่มันใกล้เคียงกันตรงนั้นผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะขอสงวนว่าเราไม่ร่วมในรูข้อนั้นก็มีการถอดออกไปครั้งที่2ที่เจรจากันจำได้ใช่ไหมมี MOU อันที่2สำหรับเพื่อไทยกับก้าวไกลที่ไปแถลงที่แลนคาสเตอร์ก็ใส่เรื่อง112มาอีกเราก็ยืนยันว่ามี12เราไม่เซ็นนะครับถ้าเอา12ออกเราก็เซ็นเพราะนั้นเราได้แสดงท่าทีของเราต่อพรรคก้าวไกลชัดเจนตลอดว่า112เราไม่เห็นด้วยที่จะเข้าไปร่วมเซ็นส่วนจะไปแก้อะไรยังไงทางอื่นถ้าเป็นไปได้ก็ไปทำกันเราได้พูดชัดเจนว่า112ถ้าจะเป็นจะดำเนินการก็เป็นสิทธิเอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคลในพรรคก้าวไกลจะทำยังไงเราก็ไม่ว่าแต่สำหรับเราถ้าให้เราร่วมเราไม่ให้อยู่ในมือที่เราว่าไปสองประเด็นนะคะในเมื่อศาลเลื่อนทางการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องเลื่อนไปด้วยที่มีแกนนำพรรคเพื่อไทยส่วนประเด็นเรื่องที่ก้าวไกลออกมาบอกว่าเพื่อไทยไม่เคยบอกเลยว่าให้ก้าวไกลถอย112หรือว่าต้องเลื่อนอะไรยังไงนะคะพี่อ้วนก็ย้ำว่านี่ไงอาจจะไม่ได้บอกเป็นคำพูดแต่ท่าทีเราชัดเจนตลอดพี่อ้วนบอกแบบนี้ค่ะอันนั้นเป็นประเด็นเล็กน้อยค่ะแต่ประเด็นใหญ่ของพี่อ้วนก็คือว่ามันจะมีหลากขั้วแล้วก็หลายขั้วทั้งขั้วเก่าแล้วก็ขั้วใหม่นั่นคือนี่คือออกจากปากของผู้จัดการรัฐบาลค่ะแสดงว่ามีการดีลกันเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่านายกจะเป็นของใครเดี๋ยวมาว่ากันนะฮะส่วนผู้จัดการรัฐบาลอีกคนหนึ่งของเพื่อไทยก็คือพี่สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะอยู่มาตั้งแต่ต้นนะฮะอยู่เวทีหาเสียงถูกสั่งให้ประกบคุณเศรษฐาตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายนะฮะวันนี้พี่สุริยะก็ให้สัมภาษณ์ปกติเป็นคนพูดน้อยคือเป็นคนที่คิดเร็วกว่าปากอะฮะนะฮะมันก็เลยบอกว่าปากก็เลยไปไม่ทันกับสิ่งตัวเองคิดก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดนะแต่ว่าวันนี้ก็พูดเยอะเหมือนกันนะฮะเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยว่าเลื่อนโหวตแล้วเนี่ยจะมีปัญหาไหมคือมันก็กระทบแน่นอนครับเพราะเมื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับเป็นเรื่องซึ่งประเทศชาติจะขาดรัฐบาลอยู่นานไม่ได้นะครับมันจะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วโดยเฉพาะเราจะเห็นว่าทางสภาอุตสาหกรรมเองทางหอการค้าเองก็เรียกร้องให้รัฐบาลรีบจัดตั้งเพื่อจะทำให้มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ซึ่งตรงนั้นผมคิดว่าข้อมูลตรงนี้ทางสว.เองก็คงจะรับทราบตรงนี้นะครับผมคิดว่าเราก็หวังว่าทางสว.จะช่วยโหวตให้ครับคุณสุริยะค่ะตอนนี้ยังโหวตนายกไม่ได้นี่ทำให้คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยไม่ได้หรือเปล่าคะท่านอันนี้ผมไม่ทราบครับ
น่าจะเกี่ยวเนื่องกันไหมคะเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกอาจจะไม่ได้คุณทักษิณอาจจะไม่ได้กลับมาค่ะอันนี้ผมก็บอกผมไม่ทราบนะประเด็นคุณทักษิณกลับมานี้คุณสุริยะบอกว่าไม่ทราบนะคะแต่กำหนดการยังเหมือนเดิมไหมคนที่ตอบคือพี่อ้วนภูมิธรรมยืนยันว่าตอนนี้กำหนดการการกลับของคุณทักษิณยังคงเดิมค่ะ10สิงหา 10:30 น.รออุ้งอิงรออุ้งอิงฮะนะฮะตอนนี้อุ้งอิงเลี้ยงลูกอยู่ฮะอ๋อค่ะฮะอีก2คนนะว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลแต่ว่านายกจะเป็นของใครไม่รู้ค่ะคุณอนุทินคุณโอ๋ไม่ใช่สิคุณหนูกับคุณโอ๋นะฮะศักดิ์สยามแห่งพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินทราบแล้วนะครับว่าประธานสภาเลื่อนการโหวตนายกออกไปก่อนเพื่อรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วตกลงว่าการที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยจะยังไงจุดยืนยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะไปฟังเสียงคุณอนุทินฮะในแถลงการณ์นี่ข้อจำกัดมันมีแค่3ข้อนั้นแล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราต้องไม่ไปก้าวก่ายในเรื่องของพรรคอื่นไม่ได้มีสัญญาใจว่าเราจะต้องแพ็คกับขั้วเดิมไอ้ถ้าไปก็ไปมันแพ็คกับขั้วเดิมมันตอนนี้มันเป็นเสียงข้างน้อยซึ่งเราก็บอกเราไม่จัดเนี่ยมันก็เราก็อยากจะให้รัฐบาลมีความมั่นคงรัฐบาลที่มีความมั่นคงก็ต้องมีเสียงข้างมากคือถ้าไปก็ไปทั้ง3พรรคอะไรประมาณนี้มันไม่ได้เอาอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกอย่างนั้นมันแต่ละพรรคมันก็ต้องมีแนวทางของตัวเองจูงมือกันไปมันก็คงไม่เคยเห็นมีใครเขาทำนะพรรคใหญ่แต่เขามีคนมองว่าถ้าไม่มีพรรคก็ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางพรรคที่เป็นแกนนำเขาก็ต้องไปเคลียร์ทำความเข้าใจของสวเขาบอกมาเหมือนกันว่าที่คราวที่แล้วสวไม่สามารถที่จะลงคะแนนได้เพราะอะไรก็ถ้าเหตุผลที่เป็นความกังวลของสวมันถูกแก้ไขแล้วเราก็ต้องเชื่อว่ามันก็ไม่น่าจะมีนี่ค่ะนี่คือคุณหนูอนุทินนะคะแล้วก็ยังมีคำถามสุดท้ายะนะฮะคือคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยถามเรื่องว่าถ้าไม่เอารวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐด้วยเนี่ยจะได้สวมาเหรอใช่ไหมฮะคุณหนูก็บอกว่าก็ต้องไปเคลียร์กันในฐานะที่เป็นพรรคแกนนำก็คือเพื่อไทยแล้วก็ถามต่อว่าแล้วภูมิใจไทยพรรคอันดับ3ถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยพร้อมหรือไหมค่ะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยโอ้โหถามชงกันอย่างนี้ขนาดนี้เลยนะหลงไหมฮะหลงไหมไม่หลงไม่หลงแต่ก็หัวเราะนะคะหัวเราะคนตอบบอกว่าอย่าให้มีปัญหาดีกว่าแต่ก็หัวเราะค่ะนะฮะอดเปรี้ยวไว้กินหวานใช่ไหมฮะอย่าให้มีปัญหานะพรรคอันดับ3ก็อยากจะให้เขาตั้งรัฐบาลให้สำเร็จค่ะนะฮะพี่โอยังไงเนี่ยพี่โอเนี่ยเขาติดต่อมายังเนี่ยอะไรใครติดต่อคะฮะเพื่อไทยเหรอร่วมหอลงอะไรยังพี่โอบอกว่าก็ตามนี่แหละค่ะตามพอศาลเลื่อนทุกอย่างก็เลื่อนไปหมดนะคะเพราะจริงๆวันนี้ก็คือภูมิใจไทยมีนัดคุยกับเพื่อไทยด้วยช่วงบ่ายที่ผ่านมาแต่พอทุกอย่างเลื่อนก็เลื่อนไปกันหมดค่ะแล้วก็นักข่าวถามถึงกระแสเงื่อนไขการร่วมรัฐบาลของภูมิใจไทยแล้วก็มีการระบุว่าขอตำแหน่งคมนาคมของพี่โอไว้เหมือนเดิมเจ้าตัวบอกว่าอุ้ยไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้เลยลองฟังเสียงพี่โอดูค่ะได้มีการประชุมกันก็ยังยืนยันหลักการและท่าทีเดิมนะครับก็คือถ้าจะร่วมรัฐบาลเนี่ยหนึ่งก็คือต้องไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 2เนี่ยก็เรานี่ไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลได้นะครับแล้วก็3ก็คือถ้าจะตัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย3เรื่องนะครับซึ่งในส่วนของตอนนั้นเนี่ยก็มีกระแสข่าวเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่หยิบยกกระทรวงคมนาคมมาเป็นเงื่อนไขไม่มีการได้พูดคุยกันเรื่องนี้นะครับยังไม่ได้มีการดำเนินการที่เป็นทางการส่วนตัวอยากอยู่ที่เดิมนะครับ
ผมยังไม่มีความเห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลในแต่ละสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องพิจารณาเรื่องขององค์ประกอบของพรรคร่วมรัฐบาลนโยบายนะครับแล้วก็สิ่งที่จะสามารถดำเนินการเพื่อเป็นการที่จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยนะครับสามารถที่จะผ่านปัญหาต่างๆแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องรักษาสถาบันหลักของชาติให้ได้นะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลาก็เหมือนเตรียมตัวแต่งตัวรอเจ้าบ่าวมาสู่ขอไม่ได้แต่งตัวอะไรครับก็ปกติอยู่แล้วเราก็ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับครับก็ยืนยันในหลักการเดิมนะครับถ้ายังอยู่ในหลักการเดิมก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันนะครับให้เกิดความชัดเจนได้ครับผมจะได้ขอคมนาคมเหมือนเดิมไหมยังไม่มีการคุยกันเรื่องนี้แล้วอยากอยู่ตำแหน่งเดิมไหมชงพี่โอไปอันนี้ผมขอไม่ให้ความเห็นครับน้องมิวดูดีๆฮะพี่โอทำไมหน้าตาละไม้คล้ายพี่เนวินเนาะคล้ายไหมฮะก็นามสกุลก็ศักดิ์สยามชิดชอบอ๋อเหรอฮะค่ะเป็นอะไรกันเหรอฮะอันนั้นเนวินชิดชอบเป็นพี่กับน้องกันเหรอฮะ uh-huh. เป็นญาติกันเหรอ อ๋อฮะเอาจบสำหรับคนที่จะร่วมรัฐบาลนะฮะกับทางพรรคเพื่อไทยแต่ว่าวันนี้มันถึงทางตันแล้วครับคุณผู้ชมฮะ uh-huh. ทางตันการเมืองไทยนะฮะมาดูเดี๋ยวไล่เรียงให้คุณผู้ชมดูคือมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่มีคำวินิจฉัยเรื่องของการนับอายุของพลเอกประยุทธ์ค่ะนะฮะที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์คือความเห็นก็แตกต่างกันฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าครบแล้ว8ปีอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ายังไม่ครบนะฮะไม่มีใครถูกใครผิดนะฮะเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญเขียนมาไว้ให้ตีความก็แล้วแต่แต่ว่าผู้มีอำนาจตีความแล้วทุกคนต้องฟังส่วนคนที่ไม่มีอำนาจประชาชนธรรมดาตีความเขาก็ไม่ฟังนะฮะแล้วรัฐธรรมนูญก็ไปเขียนให้สว.โหวตนายกคือลองนึกดูนะน้องมิวฮะสส500ค่ะสว250 250มาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์สส500มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน30 40ล้านประเทศนะฮะแล้วลองนึกดูนะว่าพรรคการเมืองไหนที่เขาเป็นรัฐบาลนะรวมกันแล้วรัฐบาลจะมี375เสียงค่ะเกินกว่ากึ่งนึงค่ะแล้วเหลือให้เป็นฝ่ายค้าน125เสียงนะมันจะมีไหมในสารบบของพรรคการเมืองไทยอ่ะมันไม่มีเพราะพรรคการเมืองไทยเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ขั้วขั้วอนุรักษ์นิยมกับขั้วฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยถูกไหมฮะค่ะฉะนั้นเนี่ยให้ตายเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะได้ส.ส.ถึง375นะฮะฉะนั้นเวลาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพอมีส.ว.เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ถือว่าเป็นตัวหลักด้วยเนี่ยโอกาสที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากอำนาจของประชาชนเลือกมาจริงๆเนี่ยมันไม่มีนะฮะยากมากนะครับนี่มันไปไม่ได้มันเดดล็อกมันเป็นกับดักนะฮะติดกับเลยฮะแล้วถ้าเกิดว่าเอ้าจะยากอะไรอ่ะพี่เบิ้มก็แก้รัฐธรรมนูญสิค่ะฮะรัฐธรรมนูญปี2560ในบทบัญญัติที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ยากที่สุดในโลกเท่ากับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาแล้วแก้ไม่ได้ค่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเอาสว.เข้ามาเอี่ยวอีกถ้าใครจะมาแก้รัฐธรรมนูญที่มันจะทําให้อำนาจที่มีอยู่ดั้งเดิมเนี่ยของบรรดากลุ่มอนุรักษ์ของกลุ่มสว.ทั้งหลายเนี่ยมันได้รับความกระทบกระเทือน84เสียงจะไปหาจากไหนค่ะพรรคก้าวไกลเนี่ยนะยังหา60กว่าเสียงไม่ได้เลยในการโหวตคุณพิธาแล้วจะมาหา84เสียงเพื่อที่จะปิดสวิตช์สว.หรือแก้272อ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วสิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือว่ามติของรัฐสภาเมื่อ19กันยายนกรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะบอกว่าคุณพิธาเนี่ยเสนอได้แค่ครั้งเดียวเป็นยติเสนออีกไม่ได้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีมติของสภา395เสียงซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมันเกิดขึ้นแล้วเป็นมติของรัฐสภาด้วยไม่ใช่มติของอบต.อบจ.ที่ไหนนะนะฮะสุดท้ายสิ่งที่มันก่อให้เกิดทางตันของประเทศมันขยับเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้เนี่ยนะฮะก็คือรัฐธรรมนูญปี2560ที่มันเป็นกับดักแล้วมันก็เป็นทางตัน
ผมถามคนเขียนรัฐธรรมนูญว่าคุณจะให้เขาเป็นรัฐบาลกี่พรรคค่ะถึงจะได้375โดยไม่ต้องใช้เสียงสวในการโหวตฮะเราทำมาให้ครับคุณผู้ชมฮะเราทำมาให้เลยฮะนี่เป็นรัฐบาลทุกพรรคเลยยกเว้นพรรคก้าวไกลกับพรรคเป็นธรรม2พรรคที่เป็นฝ่ายค้านแต่รวมกันแล้วเนี่ยจาก500นะค่ะยังไม่ถึง375เลยฮะใช่ค่ะในการที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญน่ะต้องโหวตเนี่ยเสียงสสสวรวมกันเนี่ยนะฮะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งนึงของ750ก็คือ375ค่ะเห็นไหมครับเอาทุกพักมารวมกันนะคะคุณผู้ชมยกเว้นก้าวไกลกับเป็นธรรมก็ยังขาดอีกถึง27เสียงถึงแม้จะเอารวมไทยสร้างชาติเอาพลังประชารัฐพักสองลุงมาก็ต้องอาศัยเสียงสวอีกเท่าไหร่นะฮะ27ค่ะจะหาได้เหรอของคุณพิธาก็ได้13ค่ะนะฮะสวเขาก็แบบแหมเขาก็เห็นตรงนะเอาถ้าเอาพลังประชารัฐที่บอกว่าเป็นเจ้าของสวมานะฮะเอารวมไทยสร้างชาติซึ่งบอกว่าเป็นเจ้าของสวมาค่ะแล้วถามว่าวันนี้พลังประชารัฐถ้าเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะฮะเจ้าของพรรคก็คือลุงป้อมลุงป้อมจะเอาเสียงสวมาโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกเหรอฮะลุงป้อมก็ต้องบอกว่าผมขอเป็นก่อน2ปีผมแก่แล้วอีกไม่นานก็ตายค่ะเขาจะยอมไหมฮะถ้าไม่ยอมคุณก็โหวตไม่ได้คุณก็ไม่มีทางถึง375คุณโหวตให้ตายจนกว่านู่นน่ะ10เดือนนู่นน่ะถึงวันที่11พฤษภาคมปีหน้าสวเขาหมดวาระนู่นแหละค่ะคุณถึงจะโหวตได้นะฮะนี่มันคือทางตันของประเทศสุดท้ายก็ลุงป้อมนั่นแหละมาเป็นนายกรัฐมนตรีถึงจะโหวตได้ไม่งั้นไม่มีทางโหวตนายกได้พรรคการเมืองอื่นคุณหนูจะเป็นนายกก็โหวตไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อในชั้นกรองข่าวค่ะ